ลองยิงต่อดูนะฮะแป้ง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 โอ้ตายครับผม5นัดตายฮะแป้ง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 ตายแป้ง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 รีโหลดดิโอ้ยศัตรูลูก2ลูก2ผมแพ้ได้วายเอ้ยปืนลูก2ปืนสามนัดโอ้โหโอ้เพื่อนมันโผล่มาครับผมสวัสดีตอนนี้เราก็อยู่ในเกมลูเบิร์กในแมปของ Phantom Force นะจ๊ะโอเคแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะฮะกับเกมโรบล็อกในแมป Phantom Force นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นอาวุธปืน AK-12BR นะครับผมโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมก็เป็นปืนสัญชาติรัสเซียนะครับผมนะฮะก็ต้องกระดกลิ้นด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นคำควบกล้ำนะครับผมเป็นรอเรือนะฮะเป็นรอเรือนะครับผมก็ออกสำเนียงให้ถูกต้องด้วยนะฮะก็หลังจากที่เราห่างหายไปนานกับเกมนี้นะฮะแล้วก็คลิปอื่นๆด้วยครับผมก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือแบบว่าปัญหาเดิมๆนี่แหละคือแบบว่าผมไม่มีเวลาว่างครับผมมาแคสเกมนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมผมแคสเกมเป็นงานอดิเรกเท่านั้นนะครับสำหรับที่ใครยังไม่รู้นะฮะสำหรับผู้ที่ติดตามใหม่หรือติดตามเก่าเนี่ยเพิ่งทราบนะฮะผมก็จะบอกในคลิปนี้อีกเช่นเคยนะครับผมว่าผมแคสเกมเป็นงานอดิเรกเท่านั้นนะครับแล้วก็ว่างๆเมื่อไหร่ผมก็จะลงคลิปนะครับโอเคเปิดซิงมาก็แพ้เฉยเลยครับผมขึ้นมาเต็มๆเลยนะฮะแต่ก็อย่างว่าผมตัวเอกยังไม่ลงสนามนะฮะมันก็เลยยังไม่ชนะครับผมแต่ถ้าตัวเอกลงเมื่อไหร่เนี่ยเกมก็ชนะเลยนะฮะโอเคงั้นเราก็มาเข้าเรื่องของเรากันต่อครับผมสำหรับปืน AK-12BR นะครับผมซึ่งลักษณะของมันเนี่ยคือตัวปืนจะเหมือน AK-12 ครับผมหน้าตามันเป็นแบบไหนนะฮะ AK-12 นะครับผมภาพก็ให้ก็หน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับ AK-12 คือปืนมันจะเล็กลงขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวปืนไม่ยาวนะครับแต่ถ้าเป็นปืน AK-12BR เนี่ยมันจะใหญ่และยาวนะครับผมทั้งใหญ่ทั้งยาวนะฮะและเป็นปืนที่หาข้อมูลยากมากๆเลยครับผมถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณก็พิมพ์ไปว่าข้อมูลปืน AK-12BR เนี่ยแล้วคุณจะเห็นว่ามันไม่มีข้อมูลแบบบอกละเอียดเลยนะฮะมันจะมีข้อมูลแบบกระป๋องกระแป้งนะผมอย่างเป็นข้อมูลเกมอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าข้อมูลจริงๆเนี่ยหรือเป็นภาพคนใช้จริงๆเนี่ยไม่มีเลยครับผมคือผมก็ลองไปหาหลายๆเว็บไซต์มาแล้วนะฮะเขาบอกว่าไอ้ปืนนี่แหละมันเป็นปืนที่ต้นแบบหรือเป็นปืนที่ใช้ในการแข่งขันนะฮะแข่งขันกับปืน AK-12 นะครับผมก็ผลก็ออกมาอย่างชัดเจนนะฮะ AK-12 ชนะการแข่งขันนะครับปืน AK-12BR เนี่ยมันก็เลยแพ้การแข่งขันครับผมก็เลยตกกระป๋องไปนะฮะเขาก็ไม่สร้างปืนนี้ขึ้นมานะผมเหมือนเป็นปืนต้นแบบใช้ในมาใช้ในการที่แบบว่าเอามาแข่งขันกันถ้าปืนไหนชนะปืนนั้นก็ทำการผลิตสร้างให้กับทางกองทัพอะไรประมาณนี้ครับผมปืนนี้ก็เลยไม่โผล่มาให้เห็นครับหรือถ้าผมบอกข้อมูลผิดเนี่ยคุณก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะฮะหรือว่าคุณเซียนปืนเนี่ยหรือแบบว่ารู้ปืนนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับผมผมก็พยายามหาดูแล้วว่าผมหาไม่เจอครับผมข้อมูลของปืน AK-12BR นะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมซึ่งปืนนี้นะฮะเราสามารถปลดล็อกมาใช้ได้นะครับผมในแร้ง44ครับผมก็ข้างบนนี้เลยนะฮะมันระบุเอาไว้ครับผมดาเมจที่ทำได้นะครับผมอยู่ที่39-25นะครับผมไฟเลทอยู่ที่700นะฮะมันมี2โหมดว่ะอันนี้คือโหมดอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นโหมดซิมิออโต้ใช่ไหมถ้าเป็นซิมิออโต้จะเป็น700ครับผมแต่ถ้าเป็นระบบออโต้เนี่ยจะเป็น1,000เลยนะฮะส่วนความแม่นยำก็ประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็แล้วแต่ว่าพวกคุณจะแต่งปืนแบบไหนนะฮะแต่ถ้าคุณจะถามผมว่าพี่แต่งปืนแบบไหนนะครับผมทำให้แบบว่ามันดีขึ้นมันก็แล้วแต่พวกคุณเลยครับผมไอ เดี๋ยวแม่งมีดราม่าขึ้นมานะฮะผมก็ไม่สามารถที่จะบอกพวกคุณได้นะผมมันก็แล้วแต่พวกคุณแต่งครับผมบางคนก็แต่งความเท่บางคนก็แต่งแบบความแม่นยำนะฮะหรือไม่ก็บางคนก็แต่งแบบความสมดุลครับผมหรือแต่งตามผมก็ได้นะฮะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยครับผมกระสุนที่สามารถบรรจุได้นะครับผมอยู่ที่20นัดนะฮะแต่ถ้าเติมแม็กเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะเป็น21นัดนะผมกระสุนสำรองอยู่ที่120นัดนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้เหมือนเขาอัปเดตใหม่ใช่ไหมผมก็ไม่ผมจำไม่ได้นะครับผมรู้สึกจะเป็น 2-3 ปีที่แล้วนะฮะรู้สึกปืนนี้จะมีกระสุนปืนทั้งหมด30นัดด้วยกันนะครับผมนะผมก็ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะฮะผมถ้าเกิดใครเล่นมาก่อนเนี่ยบอกผมด้วยนะครับว่าไอ้ปืนเนี่ยเคยบรรจุกระสุนได้ถึง30นัดหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเห็นในคลิปฝรั่งเนี่ยเขามีกระสุนปืน30นัดนะฮะแต่ถ้าผมลองไปดูแม็กเสริมแล้วมันไม่มีแม็กเสริมครับผม
มันมีแต่ก็แต่งกระสุนปืนนะครับผมยังไงผมว่าจะลองซื้อกระสุนปืนอันนี้มาใช้อยู่นะฮะดูดิดาเมจ42นะครับผมโคตรแรงจากเดิม39นะครับนะเดี๋ยวเรามาใช้กันนะครับผมอันนี้ตังเหลืออยู่แค่80โอ้ my god ให้ตายเหอะพี่น้องโอเคนะก็ข้อมูลก็ประมาณนี้แหละครับส่วนตัวนะฮะผมคิดว่าปืนนี้นะครับน่าจะใช้กระสุนปืนขนาด 7.62 ครับผมเพราะว่าดูจากดาเมจแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกระสุนปืนที่รุนแรงพอสมควรเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นกระสุนปืน 7.62 น่าจะใช่ครับผมและในส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะบอกว่าปืนนี้นะครับเป็นปืนที่ยิงนิ่มมากๆเลยครับผมคือแบบว่าปืนไม่ค่อยดีดนะผมแบบว่ามันยิงนิ่มมากผมนึกว่าผมเล่นปืน SMG ครับผมแต่มันไม่ใช่นะเป็นปืน Assault Rifle นะครับผมแม่งคือแบบปืนมันก็ยิงแรงนะผมแล้วก็ปืนยิงนิ่มด้วยนะฮะปืนแบบว่าไม่กระจายนะครับผมไม่เชื่อคุณลองดูในเกมได้เลยนะฮะสำหรับที่ใครหรืออยากสัมผัสด้วยตัวเองคุณก็ซื้อมาหรือไม่ก็รอปลดล็อกถึงแรง44ครับผมแล้วคุณจะเห็นว่าปืนแทบไม่ดีดเลยนะครับคือแบบว่ามันโอเคมากแต่ข้อเสียมันอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นก็คือกระสุนปืนมันน้อยครับผมมีแค่20นัดนะฮะแค่ลั่นแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับผมแต่ที่แน่คือมันแย่ตรงนี้นี่แหละคือปืนมันยิงได้แค่20นัดเท่านั้นนะครับโอเคข้อมูลปืนทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผมโอเคนะส่วนปืนสั้นผมจะใช้เป็น M1911 ครับผมโอเคในเมื่อเราพูดมากพอสมควรแล้วงั้นเรามาลงสมรภูมิกันเลยครับอุ๊ยแหลก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 เหมือนเขาจะอัปเดตแพทใหม่ใช่ไหมเหมือนจะเป็นหิมะครับผมเป็นหิมะแล้วนะฮะรู้สึกว่าทางยุโรปเนี่ยเขาจะเป็นฤดูหิมะตกมาใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นแมปใหม่วะแมปใหม่นะครับผมแป๊บนึงผมไม่รู้จุดเกิดศัตรูเลยเนี่ยแมปใหม่นะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อนมันยกปืนทำไมตืดเฮ้ยมีใครอยู่ข้างบนมีใครอยู่ข้างบนอุ๊บมาสตูมาโอ้โดนคิวแอสซิสโอเคเราไปเก็บเหรียญกันลองต่อนะครับผมเมียแย่งเก็บเหรียญเอ้าเราเก็บไม่ได้เลย What the hell ทำไมเราเก็บเหรียญอู้มันปาระเบิดมาเลยอู้ my god เก็บเหรียญก่อนนะฮะอู้ sniper this is sniper yeah sniper ตอนนึงนะฮะผมตอนนี้มีคุ้นแมปอาจจะเบอร์นิดนึงนะฮะโอเคตรงนี้เคลียร์นะฮะคิดว่าศัตรูน่าจะไปเกิดจุดอื่นแล้วนะครับน่าจะอยู่ตรงนู่นเอาน้อยหนาลำล่องไปก่อนโอ้นู่นเก็บเหรียญเยี่ยม มาฟาร์มเหรียญ นะฮะเยี่ยมได้มา200เลยทีเดียว you know เนี่ยผมตรงนี้ก็มีเหรียญ นะฮะตอนนี้มาฟาร์มเหรียญครับผมขออภัยนะฮะเมื่อกี้นี้ผมจะใช้เลเซอร์สีเขียวเท่านั้นนะครับส่วนกล้องเล็งผมจะแต่งเป็นแบบนี้ดีกว่าเอ้าชนะผมบอกแล้วไงถ้าให้ตัวเอกลงเนี่ยแบบว่ายังไงก็ชนะนะฮะผมบอกตรงคือเมื่อกี้นี้เราก็ยังโชว์สมรรถภาพของปืน AK-12BR ยังไม่เท่าไหร่เลยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้นี้มันเป็นแมปอะไรนะเป็นแมปใหม่นะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีแมปมาเพิ่มจุดนี้นะฮะดูเทียบมันอยู่บนหอคอยกันนะผมมันอยู่บนหอคอยกันฮะโอ้ my god headshot dude you know เดี๋ยวออกก่อนครับผมเราอยู่ที่เดิมไม่ได้นะอุ๊เอามีดไปโบกมันเอามีดไปโบกมันเลยครับผมโอ้ yeah เดี๋ยวเมื่อกี้นี่ใครยิงกดผมเมื่อกี้มีใครยิงกดผมอยู่โน่นเทคนั่นแหละแคปทาลูกเยี่ยมแคปทาแล้วนะฮะเหมือนมีสตูมาผมทางนี้ go โอเคเฮ้ยแม่ง M19 นึงเฮ้ยมีฟันชิงชิงเรียบร้อยพูดแม่งโดนลูกซองเมื่อกี้เนี่ยเราวิ่งหลบหลังกล่องไปแล้วนะแต่เราถูกยิงเห็นไหมคือแบบว่าตอนเหมือนตอนที่ผมบอกไปคลิปก่อนหน้านั้นนะฮะว่าคือมันเป็นเซิร์ฟของยุโรปนะครับคือการที่เราจะส่งข้อมูลเนี่ยมันจะล่าช้าแม่งตกใจหมดเลยนะฮะคือการส่งข้อมูลเนี่ยมันจะล่าช้าหน่อยนะเพราะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกครับผมก็เลยมันส่งข้อมูลช้านะฮะตอนนั้นที่เราหลบหลังกล่องไปแล้วใช่ไหมแต่แม่งมันตายนอกครับผม
โอ้โอ้มาเยอะจัดมาเยอะจัดโอ้โหคือที่ผมเป็นตัวแทงเลยนะฮะคือถ้าเราไม่บุกเนี่ยเราก็แพ้ครับผมถ้าเราไม่บุกนะครับผมณจุดนี้นะฮะเราต้องบุกหน่อยเหมือนทีมเราจะไม่ค่อยเอานะครับไม่ค่อยเอาอุ๊ยสตูมันหนีบแล้วนะอู้อู้ตายยอดเยี่ยมเทียมดอกเอาขึ้นดิพี่ทำไมขึ้นไม่ได้โอเคโอ้ประตูเหมือนจะอยู่ในบ้านนะครับประตูอยู่ในบ้านโอ้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 เทค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 ยิงๆๆตายโอเคดับเบิลคิวมีกระตุกหน่อยนะฮะณจุดนี้ครับผมฮัลโหลสกอร์มตายเฮ้ยเดี๋ยวๆโอ้เฮ้ยบักติดอยู่บนหัวอยู่บนเพดานใหม่ก๊อดของเขาแรงจริงเดี๋ยวมาเฮ้ยบิดมาบวกเอ้าโดนระเบิดเฉยทีมเราแม่งมาว่ะงั้นเราไปขึ้นซุ้มดินตรงนี้ดีกว่าครับตรงห้องน้ำนี่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยเยี่ยมปลดล็อก M145 มาเป็นสโคปอีกเช่นกันโดนโดนตายซะดับเบิลคิวยังไงครับผมนายยังไงยังไงเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนอันตรายอันตรายนะฮะณจุดนี้จุดเกือบมันน่าอยู่ตรงนู้นนะครับเอ้าปลาระเบิดเดี๋ยวแม่งปลาระเบิดเบ้าอีกเมื่อกี้นี้ปลาระเบิดเข้าไปนะครับผมโอ้โอ้สไนสไนครับผมเดี๋ยวมีสไนยิงสวนเข้ามานะฮะไม่รู้ว่ามันอยู่ทางไหนนู่นอยู่นู่นเจอแล้วมาซับเกิร์ลตายอาที่โคเวอร์ยอดเยี่ยมลุยต่อโอเคหลบก่อนครับผมเพราะณจุดนี้นะมันค่อนข้างจะอันตรายโอเคชนะแล้วครับผมวิตเตอรี่โอ้เยี่ยมมากถือว่าเป็น เกมที่ดีเลยครับผมโอเคผมอยากเล่นแมปนี้เหมือนพวกเขาจะเล่นแมปนี้กันมากกว่าแบบ UFO บุกโลกครับผมเป็นแมปบ้านเมืองกลายเป็นทะเลทรายหมดแล้วนะฮะนี่แต่ทีมเราก็ถือว่าโอเคอยู่นะใช้ได้เย้เย้อ๋อเป็นด่านที่ให้เราแคปฐานนะผมยอดเยี่ยมงานนี้มีตะลุมบอลแบบมั่วตัวไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับผมแม่งยิงแม่งโอ้โหโอ้โหเยอะโคตรเทคสไนเปอร์ทั้งนั้นเอาน้อยนาไปแดกเอาน้อยนาไปแดกเทคโอเคนี่แน่เฮ้ยผมได้เปลี่ยนสโคปใหม่นะครับโอ้เยอะโคตรลงล่างก่อนโอ้ยเยอะมากๆตายซะตายไปซะพวกแกเนี่ยไม่สมควรจะอยู่ที่นี่นอนทำไมพี่น้องเฮ้ยลูกหมดเห็นไหมฮะข้อเสียคือกระสุนปืนมันมีน้อยโคตรเลยอ่ะโอ้ยน้อยมากดินต่อเนื่องไม่ได้เหลืออีกสองกองไม่กี่นัดนะฮะโอเคตายรีโหลดวู้แล้วผมจะเป็นโดกระสุนปืนจากใครดีวะเนี่ยโอเคกระสุนปืนเหลืออยู่10นัดสุดท้ายโดเป็นกระสุนปืนขนาดจุด62เนี่ยผมจะไปหากระสุนปืนจากไหนติวพี่ติวตมตายชัวมันมีคนอยู่ตรงนี้ผมต้องขออนุญาตเก็บปืนของศัตรูก่อนนะฮะเอากระสุนปืนมันมีคนอยู่ตรงนี้นี่เก็บปืนก่อนในการกดตัว V ค้างถูกยิงโอ้แม่งแต่ก็ขอบใจหลายๆนะที่แบบว่าให้เรามีปืนมาเพิ่มครับผมเนี่ยยิงกดมันเลยนี่ศัตรูเพียบเลยครับผมย่อตายไปครับผมจุดนี้เดี๋ยวมันต้องมาอีกนะนู่นโอ้โหมันอยู่บนตึกตรงนู้นนะฮะคือด่านนี้มันเหมาะกับสไนเปอร์ว่ะคือผมรู้สึกว่ามันน่าใช้สไนเปอร์มากกว่านะฮะอู้ดูอะไรเฮ้ยตายไปซะแต่เราก็เจ็บหนักอยู่นะฮะเลือดเหลืออยู่3 3 3 8เทคเทคคือเราต้องเห็นศัตรูก่อนนะผมถึงเราจะสามารถกดเทคได้ไม่ใช่ว่าเราไม่เจอศัตรูเนี่ยเราจะกดเทคไม่ได้ครับตรงนั้นมี UFO ครับผม Hello UFO ลองสลักระเบิด3 2 1แล้วเคลี้ยงโหศัตรูเยอะมากเอานี่ไปกินไม่ไหวแล้วคิดอะไรไม่ออกเอาระเบิดมานะฮะโอ้โหศัตรูเยอะหลายๆเลยพี่น้องเอ้ยลองยิงต่อดูนะฮะแป้ง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 
โอ้ตายครับผม5 นัดตายฮะแบง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 ตายแบง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 รีโหลดดิโอ้ยศัตรูลูก2ลูก2ผมแพ้ได้วายเอ้ยปืนสองปืนสามโอ้โหโอ้เพื่อนมันโผล่ออกมาครับผมโอ้ยแม่งเอาเรื่องว่ะผมมองตรงเฮ้ยศัตรูศัตรูเดี๋ยวตายเยี่ยมเฮ้ยมีคนศัตรูทางนี้เฮ้ยเราเกิดฐานเกิดมาเลยนี่ว่ะเราเกิดฐานเกิดมาเลยฮะเยี่ยม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 เรามาร์กแล้วอีกแล้วพี่เฮ้ยเป็นหนึ่งก้าวหนึ่งโอเคมีด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 อาเจ้าอาเจ้าอาเจ้าตายตายตายให้หมดเจอมีดอันโนนี้ไปครับเอซินคริสเอซินคริสเอาหายหมดเลยโอเคดีแล้วเราบรรจุกระสุนปืนก่อนนะฮะเฮ้ยสตูมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบแล้วสตูมาสตูมาสตูมาเออเห็นไหมเราตายเลยครับผมตอนนั้นที่เราวิ่งหลบไปหลังบ้านแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราส่งข้อมูลช้านะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟ EU ยังไม่มีเซิร์ฟเอเชียนะฮะมันก็เลยทำให้การส่งข้อมูลอาจจะล่าช้าไปหน่อยเพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกครับผมเพราะว่ามันทำให้ส่งข้อมูลช้านะมีศัตรูเฮ้ยเฮ้ยในทำนี้ไม่ได้นะเอาเพื่อนเราตายว่ะ I'm sorry เพื่อนเราช่วยนายไม่ได้ต้องขอโทษหลายๆโอเคหมดแม็กเลยเดี๋ยวสตูมาสตูมาจ้าต่อไปเฮ้ยโอ้โหโอ้เอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งลั่นไกลไม่ทันนะครับแล้วผมก็รู้จุดเกิดมันแล้วดังนั้นนะฮะผมต้องทำการวาร์ป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 เอาระเบิดไปกินตกหลุม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 เอานี่ไปกินซะแย่แย่เฮ้ยตู้ตายยอดเยี่ยมกูจะเห็นไหมว่าปืนเนี่ยมันวิ่งไม่ดีเท่าไหร่โอเคเพื่อนเราโหดมากโอ้โอ้ข้างบนข้างบนข้างบนรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนข้างบนบ้านนะฮะข้างบนนี้ด้วยเพื่อนเราเนี่ยว่าแล้วมันโผล่หน้ามาที่ผมก็ตกใจเลยนะโอเคตาย M191 M1911ระยะประชิดนี่ผมจะบอกว่าเฮ้ยมันมาตายซาตายซาอุ้ยตายซาอบก่อนอบก่อนกระสุนปืนหมดโอ้ยมันมากแล้วจุดนี้มันต้องมีคนมาผมตกใจตกใจตายอุ้ยโดนเทค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 ดูเลือดผมด้วยนะฮะผมเลือดระสีผมณจุดนี้นะฮะเลือดระสีผมไปนะฮะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะแค่หมอยสกิดผมก็ตายแล้วครับผมโอ้โหอันตรายมากนะฮะณจุดนี้แต่ว่าเราเป็นเลือดนักสู้ครับผมจะสู้จนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะฮะโอเคเอ้ามันแคปฐานแล้วเว้ยมันแคปฐานแล้วเว้ยเราต้องทำการไปแคปฐานคืนมันหายไปไหนไม่มีใครครับผมแคปฐานเลยเยอะดีมากEXP ฟรีครับผม400ไม่พลาดผมไม่ควรพลาดแย่ yeah, ปลดล็อกอะไรมาอีกวะเนี่ยประตูครับผมประตูมันลงมาแล้วมันแคปฐานว่ะโอ้ ชนะเรากำลังจะคว้างระเบิดเลยฮะณจุดนี้ถ้าเราคว้างปุ๊บเนี่ยผมว่าผมได้คิวอ่ะแต่นี้คว้างไม่ทันครับผมง้างอยู่โอเคได้กล่องอะไรมาด้วยครับกล่องโกดครับผมกล่องผีก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับปืน AK12BR ผมก็เป็นปืนที่ถือว่าโอเคเลยนะฮะถือว่าเป็นปืนที่โอเคมากๆเลยครับผมคือแบบยิงนิ่มมากๆแล้วก็ดาเมจก็ถือว่าโอเคด้วยครับผมแต่ข้อเสียอย่างที่เห็นนะกระสุนปืนมันน้อยไปยิงลั่นแบบไม่ค่อยมันเลยครับผมกระสุนปืนที่แบบว่าใน1แม็กเนี่ยต้องฆ่าคนให้ได้ภายใน1คนนะครับถือแบบว่าแม็กนึง1คนนะผมก็ชื่อฉายานะฮะแม็กนึง1คนเลยนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะฮะก็สามารถกด Subscribe เพื่อรอรับชมผลงานต่างๆได้เลยครับผมถึงแม้ว่าผมจะลงคลิปช้าก็ตามนะฮะโอเคก็รอไว้ชมคลิปต่างๆครับผมก็ในคลิปนี้นะฮะสวัสดีบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆ